ป้นรถทัวร์สายเหนือสายนครสวรรค์สุโขทัยพี่ไปกี่คนไปคนเดียวไปคนเดียวปืนกระบอกก่อนที่พี่คิดจะป้นแม็มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรเราไปอยู่กับแต่มึงสิงเลยเล่นเสียอะไรมาแล้วเขาให้พกเงินล้านหนึ่งเขาบอกเล่นอะไรก็ได้พอทีนี้เราจังหวะเราเสียแล้วเราอยากจะเอาคืนให้เขาอะไรรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีเนื้อหารุนแรงเพศและการใช้ภาษาเพื่อให้เป็นอรรถรสในการรับชมเท่านั้นเรื่องราวทั้งหมดเป็นแค่เรื่องราวกันละครั้งหนึ่งไม่สนับสนุนให้ทำตามหรือลอกเลียนแบบพฤติกรรมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube กันละครั้งหนึ่ง by Coke Zero ด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่1ล้าน Subscribe และฝากกดติดตามเพจกันละครั้งหนึ่ง by Coke Zero เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและการอัปเดตทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับฉันก็เป็นแค่คนเล่าเรื่องราวเรื่องของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลั้งพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทำตามแต่อยากให้มันเป็นอุทาหรณ์เหรียญทองด้วยเหรอเกือบได้เหรียญทองแพ้เขาอยู่2หมัด13หมัดกับ11หมัดโอ้โหเขาใหญ่กว่าเขาต่อยมวยนานาชาติคู่ชกพี่คือใครจ่าเดจ่าเดแต่เขารุ่นน้องแต่เขาต่อยมวยพวกตำรวจมาเขาคนพินุโลกขนาดน้ำเต้าทองซอลิคุณยังสู้เขาไม่ได้เลยไอ้เต้าทองที่ต่อยกับแซมสันอ่ะโอ้โหวักบักบักต่อยไหวมากสายตาปักแล้วเขาต่อยสมากเล่นเราต่อยมวยไทยเขาไม่มีพื้นฐานเขามีคิวบาร์สอนอย่างเราเบสิกคือว่าแข่งทางมวยไทยอย่างเดียวเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจแหละว่าทำไมพี่ได้เหรียญเงินสู้เขาไม่ได้ถูกไหมเพราะเราไม่ได้ไปตัวมวยสมัครเล่นครับเรามวยอาชีพถ้ามวยเข้ามวยอะไรเราพอสู้ได้แต่ตัวนั้นบุรีรัมย์เราไปลองยกสุดท้ายยก5หรือยก4ต่อยกันยกสุดท้ายเราไปลองอยู่2หมัดโต้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 ตาเราเขียวหมดเลยมันก็เขียวบวกกันแล้วเด็กคนนั้นมันแข็งมากมันเป็นมวยเท่ากับพี่อ่ะเป็นรุ่นพี่เนี่ยคือเป็นที่2ระดับประเทศต้องบอกว่านอกจากวีรกรรมแล้วนะต้องบอกว่าเป็นวีรบุรุษของโคราชด้วยไปสร้างชื่อเสียงให้กับเรือจำโคราชเลยขึ้นชื่อปูเป้คนที่ชื่อปูเป้ซาบูไรหัวเรือเนี่ยหัวเรือของเรือจำโคราชเนี่ยเรือนจำกลางโคราช 8,800 คนต้องยอมต้องยอมปูเป้คนเดียวยอมคือต้องเขายอมพี่ตรงนี้ไงยอมความเขาถึงให้ความเกรงใจพี่ตรงนี้ในความเป็นนักมวยด้วยกันใช่ปูเป้ต่อยรุ่นใหญ่และนี่คือที่มาที่ไปของการที่ซีกับปูเป้ใช่ถูกไหมฮะที่ทำให้ปูเป้เนี่ยให้ความเกรงใจของความเป็นพี่ตอนหลังมีเรื่องอีกมีเรื่องอีกจบจากกีฬาไอ้คอนแก้นมันยังไงลูกมันรับมวยทำเป็นมันมาขายใหญ่อย่างเงี้ยเราก็มันเปิดบูบุรีเขายกบุรีมันพันซองสองพันซองทุบตู้เขาว่าเราหัวเรือพวกไอ้ป๊อกมันไปทุบเองบ็อกคอแดงเนี่ยแล้วก็ไล่แทงเขาแล้วเรามาด้วยกันเขาก็ย้ายเราออกอีกไปขอนแก่นไปขอนแก่นขอนแก่นไม่รับอยู่ได้แค่เดือนกว่าย้ายกลับที่เก่าเนี่ยแล้วผมอยู่ซอยปีกว่าจากปี46ไปถึงปี47นั่นแหละผมเกมอะไรพี่ผมแม่ผมมาเยี่ยมผมก็เกมมาจากย้ายมาจากไอ้ที่เขาทะเลาะกันอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของเราก็คดีมากมายเลยที่ต่อมาเนี่ยเป็น10คดีเลยเหรอเป็น10คดีทำร้ายร่างกายอะไรพยายามฆ่าที่ต่อมานะครับปล้นอะไรโดนมาหมดรวมกับไอ้ที่โทษตลอดน่ะที่มันมาเหลือน้อย25ปีจาก25ปีเราวันจำเรากลับบ้านแล้วตอนนั้นมันก็18ปีแล้วเราก็ไม่มีวันจะออกแม่มาเยี่ยมเขาไม่ให้เยี่ยมญาติแม่ไปกราบตีนผู้จัดการอายุ80ที่เรือนจำโคราชนะใช่บอกว่ามาจากสิงห์ไปห่างตาก็ไม่ได้เยี่ยมลูกไปอะไรนายเขาบอกย้ายเรียนจำมาก็ไม่มีตังค์แม่แก่ๆมาน้องสะผู้จัดการใส่ตัวเลย3เส้นไปเยี่ยมญาติ3เส้น3เส้นถึงจะให้ออกไปเยี่ยมญาติได้อยู่กับสมนึกสีแดงให้ข้าวให้อะไรกินครับพี่ชายประพาส70ไร่เขาโดนคดีพงข่าวโทษตลอดประหารเขาทำพักโทษกลับบ้านตอนนั้นแล้วเขาโดนคดีออกนอกพื้นที่เขามาจำอีก5ปีเขาพักโทษออกก่อน5ปีสมนึกสีแดงก็ไปเจอนั่นไปเจอไอ้พงใต้ขายใหญ่ตึก5เราก็อยู่นั่นแหละแม่มาเยี่ยมก็เอากล้วยน้ำมงน้ำว้ามาให้กล้วยแข็งมาแล้วก็ปื้มน้ำตาไหลเองบอกแม่ไม่ต้องแม่อยู่นั่นแหละแล้วสักพักนึงอยู่มาได้ 4-5 เดือนสมควรขนาดเลือกปล่อยตัวอภัยมาได้อภัยมาปีไหนพี่ที่ได้รับการปล่อยตัวปี46อภัยโทษมาปล่อยตัวเฉยเลยหากใครดูคลิปนี้อยู่สนใจติดต่อโฆษณาไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอาหารหรือผลิตภัณฑ์ทุกชนิดสนใจติดต่อได้ที่@
โค้กซีโร่รับประกันคุณภาพในการทำงานแบบมืออาชีพเราได้ข้อมูลทุกคดีเลยวันจำเราต้อง22ปีแล้วจำมาแล้วเนื้อตอนนั้นคือ22ปี22ปีแต่คดีแรกไม่ได้คิดหรอกว่าเราจะมีรายไม่ได้รายชื่อปล่อยเร็วๆนี้ว่าเราย้ายเรือนจำเขาหลอกเราครับเราไม่ลงซอยไม่ยอมลงซอยด้วยไม่ยอมฝ่ายมาเรียกขอชะลอมาตามประกาศเป็น10รอบครับแม่กูเพิ่งพบญาติแล้วกูต่อคดีมึงมันหลอกกูไอ้ชิบหายกูต่อมาแล้วกูโทษนู่นก็3ปีนี่ก็2ปีนั่นก็14ปีกูจะอะไรวะกูไม่ได้กลับบ้านหรอกชิบหายชั้นก็ชั้นอยู่ตอนนี้อยู่ชั้นกลางชั้นเลวเพิ่งขึ้นชั้นกลางอะไรเงี้ยเราก็ยังยืนยันอยู่ว่าเราไม่ใช่หรอกไม่เชื่อหรอกเชื่อไม่เชื่อโกหกแน่นอนเราไม่รู้ว่ากฎหมายนี่มันมีคดีค่อมนับค่อมด้วยเหรออะไรอย่างนี้สุดท้ายแล้วก็ได้ปล่อยจนได้ปล่อยแล้วไปเชื่อชาติไหนอ่ะถึงยอมลงมาที่จะมาเซ็นมารับทราบเรื่องว่าเราได้รับอภัยโทษโอ้ก็เขามาพิมพ์ลายนิ้วมือถึงหน้าห้องเลยหน้าห้องเลยแล้วก็เขามึงไม่ต้องไปกลัวอะไรที่มึงกลัวคนดักแทงเรื่องไงเนี่ยมึงคำเขาไว้เยอะอะไรโอ้ผมไม่กลัวหรอกเอาผมตรงๆจะย้ายแดนผมไม่เบื่อไม่อยากจะย้ายแม่งนอนแม่งอยู่เนี่ยแล้วย้ายกับย้ายกลับอีกนู่นก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอาไปทะเลาะกับนายอีกด่ามันอีกสุดท้ายแล้วก็ได้ปล่อยจนได้ที่เรือนจำกลางโคราชเรือนจำจังหวัดโคราชนะฮะในปีพ.ศ. 2546อันนี้ปล่อยแล้วคือรอบนี้เนื้อทั้งหมด22ปีซึ่งเกาะพี่ยังไม่ได้คุยนะคือแต่ไม่ได้ชุดกุดเกาะนี่มันต้องคลายความสงสัยหน่อยเพราะว่าน้องๆผมเกริ่นต้นคลิปไปแล้วว่าพูดถึงเสื้อเกาะของพี่หน่อยมันเป็นยังไงทำจากอะไรซาบูไรทุกคนมันสมัยตอนนั้นอยู่ที่เรือนจำอะไรฮะคลองเปรมที่ข้ามาโทษทีนะน้องย้อนไปที่คลองเปรมอีกรอบนึงนะตอนนั้นมันมีการลักแทงลักปาดคอกันแล้วมันไม่มีใจเดียวต่อเดียวหรือ2รุ่ม1ไม่มีมันมีแต่หมาหมู่ไอ้เหี้ยกูมีศักดิ์ศรีอยู่แดนนี้กูมีเงินตาอยู่ในแดนนี้คือเราไม่ได้คือเก็บสวยอ่ะสามารถเราเก็บบอลเก็บยอดงานให้นายมีเงินเป็นแสนเป็นล้านออกไว้เก็บบ่อนอะไรเงี้ยครับปล่อยเงินกู้อยู่จุดเนี้ยถ้ามันยอมรับได้ส่วนมากจะยอมรับไม่ได้คือว่ามันไม่กล้าเอาอะไรเขาเอาตัวไปเสี่ยงมันสามารถชี้นิ้วอย่างเดียวก็ดิกมึงแทงกูมึงเอาไปแสนสองแสนมึงตีนี่คือความระแวงอ่ะเกิดมาจากการใส่เสื้อเกาะนี่ต้องบอกว่าเป็นเหตุผลที่พี่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำให้พี่ต้องมีเสื้อเกาะอันนี้มาใช่ต้องทำมาเราอยู่เป็นของตัวเองเลยใช่เราอยู่ซอยกระแดงใจเสื้อกั๊กมาจากบางขวางเขาสอนเขาเป็นรุ่นใหญ่เขาก็ต่อคดีฆ่า4 3ที่ตลอดเขาต่อมาเขาไม่อยู่คงเปรมเขาก็อยู่ตึก5กับเราก็อยู่คนละซอยเขาน้องมึงอย่าประมาทเขานะมึงลงไปกูจะสอนมึงให้ครับมึงเป็นต่อมึงแน่มึงไม่มีตัวเดียวมึงไม่มีปืนตัวเดียวมึงมีอันเดียวเลยใช้สู้มันได้เสื้อเกาะเสื้อเกาะที่เขาพูดมานี่คือเสื้อเกาะอาวุธมึงก็มีอยู่แล้วคือแม่ไม้มวยไทยในร่างกายของมึงเนี่ยแต่ที่เขาพูดมาสิ่งที่มึงต้องมีอีกอย่างนึงคือเสื้อเกาะเสื้อเกาะเอาล่ะทีนี้เสื้อเกาะพี่บอกว่าเขาใช้จานถังสีนะจานอลูมิเนียมผมเห็นเขาใส่กันมันก็ไม่มิดอาจารย์ไอ้ควายมึงยิงโง่ดิไอ้โต้มึงไปถังสีนะมึงเห็นมั้ยน่ะที่มึงใส่เดี๋ยวขอเนี่ยถังเอามาเลยดีกว่าประกอบขอทีมงานประกอบเลยอ่ะขออนุญาตภาพประกอบถังสีเนี่ยวางนี่เลยพี่อ่ะเนี่ยมันเป็นตู้เนี่ยถังสีเปิดมาปุ๊บมันมีอาหารอยู่ในนี้พวกมาม่าพวกอะไรพวกกาแฟครับใส่ไว้ทั้งสี่เขาทิ้งเขาไม่มีอะไรเนี่ยเป็นบ้านเป็นตู้ได้ตู้เขาให้ตู้เซฟยังใส่ไม่ได้ขนาดนี้เลยนี่มีประโยชน์มากนะเนี่ยทั้งสีเนี่ยมีค่ามากนะใช่แต่ทั้งสีเนี่ยเรามาทำเสื้อเกาะยังไงพี่เราเลื่อยนี่เลยครับเลื่อยปากออกใช่ถ้าเราไม่เลื่อยเราตัดนี่เลยเลื่อยฉลุงานฉลุมันเก่งมากพวกฝังหอยมุกอ่ะตัดมาถึงไหนถึงตู้เลยนี่ตัดผ่านี่เลยครับผ่าเลยผ่าให้ขาดผ่าให้ขาดครึ่งใช่ถูกไหมตรงนี้มันเว้าแล้วไม่ต้องผ่าครับตรงนี้เว้าแล้วมันจะสวมหน้าอกพอดีเนี่ยคิดตรงนี้ไหมเนี่ยมันเข้าหน้าอกมันเข้าหน้าอกแล้วตรงนี้ก็เข้าหลังแล้วตรงหน้าหลังตรงนี้เราใส่ลวดเอาใส่ลวดเอาเจาะเป็นรูเจาะเป็นรูแล้วเราเกี่ยวลวดหมุนเกี่ยวลวดหมุนเหมือนกับเรานึกภาพออกไหมน้องๆนึกภาพออกไหมคือถ้ากับมันประกบกันเนี่ยปุ๊บมันก็ต้องมีรอยต่อใช่ทีนี้รอยต่อจะให้มันอยู่แล้วก็เราก็เอาลวดหมุนลวดล่ะมันก็อยู่นี่ก็อยู่คือลวดมันจะอยู่อย่างนี้อยู่แล้วกับรูกับรูแต่เวลาเราใส่อ่ะก็เหมือนกระดุมเสื้อแล้วก็หมุนมันเกี่ยวทั้งสี่เกี่ยวอยู่แล้วเออแล้วเราก็ใส่เสื้อทหารในคุกสมัยก่อนเสื้อทหารเสื้อลายพังใส่ได้หมดส่วนมากของเปรมพวกบางขวางเขาใส่เสื้ออย่างนี้กันเขาไม่มีใครว่าตลาดโบ๊ะมีเสื้อขายหมดคือเราใส่เสื้อมันก็จะปิดรัดพอดีมองเห็นเนี่ยเราใส่เสื้อยืดครับมันมองไม่เห็นมันรัดมันเข้ารูปอกรูปอะไรพอดีใช่มันเข้ามาพอดีเลยส่วนโค้งของการผ่าส่วนกลางนี่เนี่ยแล้วก็ตรงนี้มันนี่และลองประสิทธิภาพยังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวน้อง
นี่ดูเพื่อความบันเทิงเป็นวิทยาทานนะอย่าดูเพื่อไปทำตามหรืออะไรก็แล้วแต่นะน้องถ้าทำตามก็ไปทำดีๆนะถ้าพลาดทั้งมาไม่เกี่ยวกับพี่โตโต้นะจากที่จะมาโดนเนื้อหนังฟังสางเราเนี่ยมันมาโดนตัวนี้จากจะโดนหัวใจเรามันมาโดนตัวนี้เหล็กมันงอหมดให้แหลมยังไงก็แทงงอหมดไม่เข้าไม่เข้าไอ้คนแทงใจไปครึ่งแล้วแล้วเรามีเหล็กอยู่อ่ะมันแทงเราไม่เข้าเนี่ยถ้านอกแต่มันจะมาแทงคอเราแทงอะไรเขาเรียกว่าซาบูไรรุ่นเก่าหรือว่าใช้เสื้อน้อยคนเลยนะพี่นะที่รู้สูตรนี้นะไม่รู้สูตรนี้มีแต่เอาจานก็อะไรจานสังกะสีมาตีเดี๋ยวต้องถามพี่สวัยนึงจะรู้หรือเปล่าไม่รู้อันนั้นก็ซาบูไรดั้งเดิมงั้นแต่อันนี้ไม่น่าทิ้งนะอันนี้ก็น่าจะร้อยนี่ได้นะ นี่นะนี่เนี่ยมันสู้คนได้10กว่าคนนั่นไงแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่พี่ลืมเล่าไปหรือเปล่าที่พี่พูดกับผมนอกรอบว่าพี่อ่ะรักษาตัวพี่ในการที่โดนตีเนี่ยการทำความผิดขึ้นซอยไปเนี่ยโดนตีแทบปางตายเนี่ยคนอื่นเขากินจิ้งจกกันที่พี่เล่าให้ผมฟังพี่กินอะไรเมื่อก่อนพี่อาจจะดูหนังมากแล้วพี่ก็อ่านแล้วมันใช้ได้กินเยี่ยวตัวเองกินมา8ปีขึ้นซอยก็กินอยู่นั่นลงมายังติดเลยใครแนะนำพี่เนี่ยอาจารย์รวยเขาบอกว่าอะไรก่อนนี้พี่จะเชื่อแล้วกินคือว่าถ้ามึงเก็บช้ำในหรืออะไรเงี้ยโดนตีหัวอะไรมึงไม่มีอะไรจะกินเยี่ยวช่วยได้แล้วนายตีเราแขนหักฟันหักกรามหักนี่แขนหักแล้วเรารักษาตัวหักหมดเลยหักหมดพาเราไปโรงพยาบาลมันไปใส่แล้วใส่เฟือกมาเอายามาหน่อยพอเราจะร้องโวยๆไปหาหมอมันปล่อยเราตายไม่มียาพาราอย่างเดียวสมัยก่อนยังมีเต็กก็ยาทันใจยาทันใจแก้ปวดมันมีเบอร์5สมัยก่อนโหแพงมากเต็กสมัยก่อนเนี่ยมันมีสูตรแรงอะแก้ปวดแก้อะไรได้เราต้องรักษาตัวเองหายใจไม่ออกเจ็บช้ำโอ้ยอะไรวันนิดหน่อยคือเราจะฝืนเหมือนเรามากินเยี่ยวตัวเองมันเหมือนก็มีพลังเป็นยาตัวหนึ่งใช้ดูพีนี้นี่มีประโยชน์หลายอย่างนะดูจีนดูได้ผมไม่ได้พูดเล่นนะผมไปดูการรักษาของจีนว่าเยี่ยวเนี่ยเยี่ยวคนเนี่ยรักษาโรคภัยได้แต่กะละครั้งหนึ่งบอกไว้ก่อนนะว่าอย่าบอกนะไปกินเยี่ยวแล้วพ่อแม่เห็นแล้วบอกว่าเอาไปกินเยี่ยวเนี่ยเอามาจากสูตรอย่างไหนมาจากกะละครั้งหนึ่งไปโคซิโลไม่เอานะไม่แนะนำไม่ทำตามนะครับเราอยู่ข้างนอกมียารักษาตามโรคเลยนะน้องนะไปซื้อไปพบแพทย์ไปพบหมออย่าไปทำกับพี่โซโต้เขาแล้วไอ้จีนวิจงวิจัยอะไรปล่อยเขาปล่อยมาได้รับอิสรภาพเป็นไงตอนนั้นคือมีความคิดที่จะออกมากูไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วกูจะเลี้ยงพ่อแม่กูแล้วแล้วก็ไม่เคยมีเมียไม่เคยบวชเนนให้พระไม่เคยบวชให้พ่อตายเข้าไปติดก็18 19อ่ะออกมาอีกทีพ่อเสียชีวิตพบญาติเนี่ยเหมือนกับเอาของแม่ให้เราแกเป็นอัมพฤกษ์อ่ะไปไม่ได้อยู่มา 7-8 วันก็แกเสียชีวิตพี่สาวก็ตายแล้วก็อยู่ข้างในโอ้โหเราไม่เคยบวชเนนแล้วเราเป็นเด็กวัดก็จริงแต่เราไม่เคยบวชเนนบวชพระเลยเนี่ยเราอยากจะออกเป็นคนดีสังคมครับไม่อยากกลับไปเลยไม่อยากจะเข้าไปในนั้นอีกแล้วครับวันเดียวก็ไม่อยากจะเข้าแต่ข้างนอกเรามาศึกษาเนี่ยโอ้ต้องกินต้องใช้ต้องซื้อเสื้อผ้าต้องทำงานครับแล้วเราก็ไม่มีลูกมีเมียเราก็อยากจะบวชซึ่งตอนนั้นออกมาคือคุณแม่ก็ยังอยู่ถูกไหมยังอยู่เราจะบวชให้แม่สักครั้งนึงแล้วก็แต่เราก็ต้องไปหาเงินเองอะไรเงี้ยครับเราก็ยังไม่ทันบวชปี47นะเราออกมาได้ 4-5 เดือนออกมาได้ 4-5 เดือนเกิดเรื่องนี่พี่จะบอกว่ามันเกิดเรื่องคือปี2547หลังจาก4เดือนที่ปล่อยมาถูกไหมใช่เกิดอะไรขึ้นครับเราต้องไปปล้นเขาอะปล้นรถทัวร์สายเหนือสายนครสวรรค์สุโขทัยพี่ไปกี่คนไปคนเดียวไปคนเดียวปืนกระบอกก่อนที่พี่คิดจะปล้นมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรเราไปอยู่กับแต่มึงสิงเลยเล่นเสียอะไรมาแล้วเขาให้พกเงินล้านหนึ่งเขาบอกเล่นอะไรก็ได้พอดีเราจังหวะเราเสียแล้วเราอยากจะเอาคืนให้เขาอะไรเขาบอกไม่เป็นไรมึงไม่ต้องไปคิดอะไรคลิปหายเสียก็เสียไปก็มันสืบเนื่องมันทำให้เกิดนั่นแน่เขาพาล้านบาทเนี่ยนะใช่กะไปหาพี่ชายอุทัยกะจะไปลงแยกอุทัยทางพยุหะตอนนี้ไปขึ้นรถสายเหนือขึ้นมาเห็นทองเขาว่านั่นใส่อะไรเงี้ยคนบนรถเมย์นะใส่ทองกันเยอะโอ้แล้วไอ้นั่นเป็นล่อทหารอีกนะเอาของทหารมา 5-6 บาทอ่ะไอ้ที่อยู่บนรถอ่ะตอนแรกเราเข้าไปป้าเส้นเล็กไม่ต้องหนูมาน้องไม่ต้องใส่มึงอ่ะหยิบมาไอ้น้องหยิบมาให้ดิไอ้เหี้ยแล้วมึงจะยุกยิกไอ้เหี้ยใส่เดี๋ยวมันเดี๋ยวกูกราบๆไปแล้วอ่ะมากูแล้วพอพวกนี้ระยะจู่โจมมันมีมันยกมือไหว้มันต่อยเราปุ๊บหลับเลยมันฟ้าปืนเหมือนเหล็กเนี่ยเราไม่กลัวนะไอ้พวกปืนพี่อย่าทำผมเลยเดี๋ยวบุ้งหลับเราแย่งปืนมันอย่าไปประมาทการจู่โจมบุคคลมือเปล่ามันเรียนมามันเก่งไอ้พวกทหารภารกิจครั้งนี้พี่ทำคนเดียวเลยทำคนเดียวก็ขึ้นไปเลยก็ยุ่งหมดเลยทั้งหมด8-9 คนล่อมา
เป็นร้อยบาทเป็นร้อยบาทนี่ไม่รวมกับพวกที่ผู้หญิงเส้นเล็กๆน้อยๆไม่เอาไม่เอาไม่เอาผู้หญิงไม่เอาเลยผู้หญิงไม่เอาเลยถูกไหมครับคือยังดียังมีวงเล็บให้กับผู้หญิงถูกไหมฮะป้าไม่ต้องแหวนเลยนะทีนี้พอได้มาแล้วได้ทรัพย์สินมาแล้วทำไงพี่ลงยังรถเมย์ลงพยุหะเลยลงค่ายทหารจอดรถทัวร์ตรงนั้นเลยพี่จะลงตรงไหนลงจู่แล้วก็ยิงบอกมึงอยู่เฉยมึงจะจอดไอ้เหี้ยเดี๋ยวยิงให้ฟั่มเลยเดี๋ยวให้ตายหมดเลยมึงไม่ต้องพูดเลยกูให้ขับไปก็ขับคือพูดคนเขายังไม่สั่งมันถูกไหมลุงจู่อ่ะของลุงจู่พวกนี้มันมีปืนหมดเราไม่ประมาทมันเนี่ยนี่เราก็เล่ไปเล่มาคือตอนนั้นพี่ยืนอยู่ที่ไหนบริเวณไหนหลังรถหรือท้ายรถเราท้ายรถไปทั้งท้ายทั้งหน้าแล้วพี่ก็เดินไปเดินมาเลยนะเราเอาหมดแล้วในใส่ท้องก็ใส่นะกระเป๋ากระเป๋าหมดแล้วเราก็ตรงหน้าค่ายพยุหะเลยที่ลงหน้าค่ายเลยค่ายทหารเราไม่รู้แล้วก็เข้าไปในป่าครับยังไม่ได้หนีไปไหนตอนนี้เราขึ้นภูเขาตอนนี้มันขึ้นไม่ได้แรงเราไม่มีแล้วมันบาดมากคือจะปีนออกมาโหภูเขาเองมันขึ้นง่ายๆแต่ขึ้นยากมากตอนนี้เราก็ต้องลงมากลับมาไปอยู่ฝั่งนู้นตอนนี้ไอ้เหี้ยมันมีคนรถผักมันเห็นตำรวจอ่ะมาเป็นร้อยครับเขาก็ตรวจแล้วเขาไอ้นี่มันบอกว่าเห็นเดินไปได้เนี่ยนี่มันขอกำลังทหารมาเป็นร้อยอ่ะมันตีหน้าประดาเลยเราเห็นมันหมดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไปตรงนี้ดิมันเดินข้ามหัวเราไปแล้วนะอ่ะพี่อยู่ไหนตอนนั้นอ่ะอยู่ในซอกป่าเขาไม้ทับนอนแบบเหมือนกิ้งก่าเล่าคาบอ่ะมึงสีเขียวกับสีเขียวเลยนั่งเอาปืนไปวางไว้นู่นท้องแล้วกลางเสียงกับเสียงเดินเสียงตะโกนร้องเนี่ยก็คืออยู่บนหัวพี่ตีไปหน้าไปเลยแล้วเราอยู่ชายของแล้วเราขึ้นมาตอลิ่งหน่อยนึงอย่างเนี้ยมีป่ามันไปดูป่านี่ป่านู้นนี่นู่นมันอย่างเนี้ยมันตีไปหน้าเอาหมามาดมด้วยเราก็ชิบหายไงไม่รอดแล้ววะแต่นี่จังหวะมันรอดไปแล้วยังไงเฮ้ยตรงเกาะนี้มึงยังไม่ดูเลยมานี่เฮ้ยมานี่มาดูไอ้เหี้ยกลับมามันเห็นตีนเรามันยิงก่อนปุ๊บมึงไอ้ออกมานะมันก็ล้อมกันมาปุ๊บมันก็เอาตีนเหยียบท้องเราไม่ได้หมดไม่มีเราบอกนี่มีได้เส้นนี้แต่เราหมกไว้นั้นเราเอามาประมาณทักทีประมาณ20บาทอีกเป็น100เราเอาไว้อีกทีนึงมันก็จับไปเป็นของกลางไอ้ท้องทั้งแย่มึงเอาไปไหนหมดอะไรเงี้ยเราก็บอกไม่รู้เนี่ยผมเอาไว้เงินผมมีอย่างเงี้ยผมวิ่งมามันหล่นไปด้วยพอไปที่นู่นพันตำรวจเขาเป็นน้ำมวยเขาบอกว่าเดี๋ยวกูช่วยมึงเราแก้ขาเจ็บเดิมตำรวจมันซ้อมมันกระทืบอ่ะแล้วจังหวะแล้วเราเคยเอ็กซเรย์ขาหักมาด้วยแล้วมันบวมแต่เราไม่เป็นไรเลยแล้วก็ไปที่ค่ายมันอยู่ไอ้สภ.พักอ่ะมันอยู่บนภูเขาอ่ะมีหมาตัวเบ้อเลยเราสั่งเหล็กเลยสั่งเหล็กพี่สาวไอ้เหี้ยพี่สาวก็ต้องติดคุกอีกนี่ว่าเนี่ยโดนลูกร่วมแน่เดี๋ยวเรารู้กฎหมายว่าจะไม่เลื่อยจะแหกแล้วเขาไม่ใส่กุญแจมือเฮ้ยไม่ต้องใส่ขามันเจ็บแล้วเขาก็บอกเลยนะกูจะไม่เอาแดงมือ4เดือนดำหน้าออกมาไม่เกิน4เดือนหรือเกิน5ปีต้องโดนแดงแล้วผมใช่ไม่โดนแดงผมตัดถิ่นมา19ปี9เดือนปืน9เดือนในรอบนี้สรุปแล้วโดนจับภูมิแดงไล่อย่างนั้นไม่จนก็ไม่ได้แล้วนะพี่นะใช่สุดท้ายก็ผมไม่รอดโดนฟ้องข้อหานี่คือข้อหาอะไรพี่ปล้นแล้วก็โดนอาวุธปืนตอนนั้นก็ชื่อสมควรสนั่นเลยชื่อเก้าเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนครับเข้าไปก็ใส่ตัวเลยตัวใหญ่ก็อยู่กองกลางเข้าไปที่เรือนจำนครสวรรค์นครสวรรค์อ๋อเพราะเห็นเกิดคนก็ดูเต็มนครสวรรค์ถูกไหมใช่คนมาดูเต็มนายก็มาดูตัวนายภัตรกรเขาเป็นเรนโบว์สองพันทะเลแล้วก็เป็นซีเจ็ดอยู่ในนั้นที่เขามาดูตัวเพราะว่ามันออกข่าวหน้าหนึ่งข่าวหน้าหนึ่งมันแถลงข่าวโตโต้พ่อแม่เรายังไม่รู้เลยบ้านเราเนี่ยเขาบอกนู่นโตโต้โดนจับนู่นแล้วทั้งเขาดูนี่เขาก็ไปตามตัวจนไปที่นครสวรรค์ครับพอเราก็ลองโดนไอ้เสดามันลงของคือเอามวยมาวัดกับเราแล้วก็หักกระเด็งเก้งเก้แล้วขาต้นตอนหลังมาเล่นฝนย้อยไม่ย้อย 2,000 ซองน้ำซ้อน2มี3เที่ยงแจ้ง3เที่ยงแจ้งเหมือนว่า3ทุ่มถ้าเราเล่นตกเรากินหมดเลย3ทุ่ม6ทุ่มแจ้งก็คือ6โมงเช้าเรากิน3ช็อตเลยอย่างละ3แถวแล้วก็กิน9แถวถ้าอย่างละ100ซองแล้วก็กิน300ซองเข้าใจปะก็คือละ3แต่ถ้าเราเล่นไม่ตกอย่างเงี้ยฝนตกอย่างนี้มันไม่ย้อยนะเขาเล่นตกเที่ยงหรือ3ทุ่มเนี่ยแล้วถ้าเกิน3ทุ่มไม่ตกเนี่ยเรากินแหละแล้ว6ทุ่มเนี่ยถ้ามันไม่ตกเราก็กินอีกเขาเล่นไม่กินอ่ะแล้วยันแจ้งมันไม่ตกมันไม่ย้อยหลังคาครับหลังคานี่คือมีร่องมันต้องย้อยหมดตอนนี้มันมีปัญหากันมันต้องจ่ายเราคือฝนตกมันไม่ย้อยแต่คือตกคือตกแต่ไม่ถึงขนาดว่าน้ำจะย้อยลงมาน้ำลางหลังสีทั้งอันเลยมันไม่จ่ายอาวีแล้วก็เขาถือว่าเขาตกอ่ะมันอยู่เหมือนพื้นที่เสดำใหญ่ครับไอเสนี่มันใหญ่นครสวรรค์เลย
็คือเขาคือนักโทษใช่ไหมที่พูดมาเนี่ยไอ้ดำครับคือพ่อบ้านเป็นร้อยเราก็ท้าแม่งแทงเลยไอ้เหี้ยนะไอ้สัตว์มึงกับกูเนี่ยมึงไม่เอาลูกกะหรี่เลยมึงแทงกูตายกูบอกกูฆ่าตัวตายมึงไม่ต้องไปรับมามึงกับกูไอ้สัตว์โมโหเราก็ไม่มีเหล็กไอ้แต้มหน้าลายคนยุทธยาเราให้ไปหาเหล็กมันก็ไม่ยังหาไม่ได้แต่เราลั่นท้าแทงไปแล้วท้าแทงแล้วแล้วจังหวะมันไม่เอาว่าว่าเราก็เดินผ่านหน้ามันโถไอ้สัตว์เพราะเราอยู่เฉยๆเว้ยเรานั่งเฉยแล้วมันไม่ได้ใส่ตัวเราใส่ตัวมันเตะเราหลบไงมันไม้ตีเราเลยปึ้งนะแล้วเราจับไม้เราแข่งอ่ะปัดไม้มันแย่งกันหล่นไหมล่ะเราก็ดึงมันนะกระชากเราเป็นมวยครับหล่นเราก็เอาหินทุบหัวเลยแตกประมาณ39เข็ม39เข็มทุบไปกี่ทีพี่2ทีโอ้โหจากที่เราเนี่ยโดนขอไม้ตีใช่พวกมันก็แตกขึ้นเลยเขามาเป็นร้อยนะเขามาเป็นร้อยเลยมาแตกขึ้นเลยแล้วไอ้กือมันช่วยเราไอ้พวกนั้นมันลุมอ่ะไอ้กือก็โดดเด็กอยู่ไทยมาจากสันเด็กใช้ได้เลยผมไอ้กือนะไอ้กือก็โดดเข้าเลยแล้วมันอยากเป็นคู่ดีมันเคยโดนเขามันอยู่นั้นมันก็อยากจะหาพ่อบ้านพายุครับผมนายขังมาตีมันคนเดียวเลยไม่ตีผมผมบอกวิ่งไปตีมันกูฟ้องฝันนี่เขาเลยหยุดถึงวอกอะไรเงี้ยโอ้พี่ใหญ่เขาทำไมกลัวพี่ใหญ่ยังอะไรกูก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยกูก็มีให้หมดทั้งกูไอ้เหี้ยแล้วพี่รู้ไหมไอ้ดำไม่มีใครทำมันเลยเนาะตัวมันใหญ่มากหน้าตาน่ากลัวทำตัวน่าเกลียดอะมันแบบเราไม่ได้ไปดูอะไรมันครับใส่ก็เอาเลยก็ไปขังซอยเลยนะสามปีเลยสามปีศาลไปตัดสินอีกต่อคดีเนี่ยคดีปล้นเนี่ยเรียกไปศาลคดีปล้นอะไรพี่ตัดสิน9ปี9แล้วทำร้ายร่างกายนี่เนี่ยไอเนี่ย39ปีเนี่ยแล้วนะอยู่บนซอยจนถึง3ปีเหรอใช่ตัดสิน9ปี9ก่อนปีแรกเข้าไป2เดือนมีเรื่องเลยแล้วอยู่ซอยตลอดเลยมีเรื่องกันเนี่ยในบ้านเนี่ยถูกไหมที่เอาหินไปทุบหัวเนี่ยเขาจับเราเนี่ยไปขังซอยถูกไหมโดนทำโทษแล้วช่วงเวลาที่ขังเนี่ยศาลเรียกไปตัดสินในคดีที่เราเข้ามาในเรือนจำนั่นคือคดีป้นรับสารภาพ9ปี9รับยกมาเท่าไหร่ฮะยกมา18ปียกมา18ปีรับสารภาพเหลือ9ปี9ปืน9เดือนปืนอีกอ๋อปืนอีก9เดือนแต่ไม่มีแดงดูติดมา4เดือนตำรวจเราต้องโดนแดงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไม่พ้นธรรมดาบวกกับธรรมดาเนี่ยมันต้องฟ้องใบแดงความไม่เข็ดหลาบที่หายอย่างนี้เราต้องยี่สิบสี่ปีติดเนื้อป่านี้ยังไม่ออกกลับบ้านเลยต้องเลยทีนี้พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยไอ้คดีต่อนี่มาอีกทำร้ายร่างกายเนี่ยมาอีกทำร้ายก็ทุบหัวไอ้ดำเนี่ยตัดสินไม่เท่าไหร่ไม่ตัดอ๋อยังไม่ตัดสินคือฟ้องทำร้ายร่างกายมาก็ขึ้นไปเขาจะย้ายเราไปสุโขทัยไปทางเหนือให้ไกลหรือไม่ต้องไปสิงไปอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้พอเราอยู่ไปได้2ปี3ปีไอ้คดีทำร้ายร่างกายมาตัดสินศาลไม่เชื่อว่านักโทษระหว่างตอนนั้นเราอยู่ระหว่างไปตอนที่มีเรื่องนะไปแทงไปตีนักโทษแดนดิดขาดได้เขามีกำแพงกันมันอยู่คนละแดนที่ไหนมันอยู่รวมกันหมดเลยตอนนี้ศาลเขาเล็งเห็นว่าเขากลัวนายผิดไงตอนยกผลประโยชน์ให้จำเลยไปยกผลประโยชน์เราก็ไปฟังคำตัดสินศาลเขาก็จำเลยได้กระทำเขาจริงเลยไหมไอ้เรื่องนี้ผมอยากจะให้ศาลพิจารณาในตามเนื้อรูปไปตามผ้าไปครับเพราะผมโดนเขาบีบมากผมจะไปพูดอะไรก็ไม่ได้พูดแค่นี้ไงศาลให้มาฟังคำพิพากษาเนี่ยเขาฟ้องเราว่าทำร้ายร่างกายถึงพยายามฆ่า39เข็มแต่ศาลขอยกผลประโยชน์ให้แก่จำเลยเนื่องด้วยว่าจำเลยเนี่ยมาจากต่างถิ่นแล้วก็เสียดำเนี่ยต่อคดีมามากเคยทำร้ายร่างกายมีประวัติเยอะคือเอามากไม่เข็ดหลาบแล้วเราอยู่ระหว่างด้วยเราจะไปทำนักโทษเด็ดขาดศาลไม่เชื่อยกฟ้องโอ้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ฟุกเราไม่รู้เรื่องก็อยู่นั่น3ปีเลยมันมีความโชคดีปนอยู่ในความโชคร้ายใช่เราต้องย้ายไปสุโขทัยเลยเราไม่กะกลับบ้านเลยสิงห์บุรีเนี่ยเราไม่คิดว่าจะมาเหยียบเลยที่มาเจอยุ่งไอ้กบหอลายเนี่ยเนี่ยพอตัดสินเสร็จคดีที่ต่อเสร็จสิ้นหมดแล้วยกฟ้องหมดแล้วปี50เราย้ายมาสิงห์อ้าวแล้วตอนแรกบอกจะไปสุโขทัยเขาลอกหัวทะเบียนเอาละได้กลับมาที่เรือนจำคุกบ้านเกิดเลยคือเรือนจำสิงห์บุรีคุกเปิดเมื่อปี38คุกวัดพนอน21ไร่แต่เรือนจำนี้เรายังไม่เคยเข้ามาก่อนไม่เคยเพราะเป็นเรือนจำที่เปิดใหม่ของสิงห์บุรีถูกไหมฮะเขาทุบเรือนจำสังกะสีมาเปิดปี38เราก็อยากกลับดีไว้มาสิงห์บุรีก็บ้านเราดีกว่าพอมาถึงก็ใส่ตัวหน้าฝ่ายเลยนายเขาเตะตูดฝ่ายโคสีมากบุญ48แล้วฝ่ายแล้วก็เจอสมนึกไอ้โต้มึงยังมาเกเรนะ
อาชีพหายแก่แล้วอะไรเงี้ยกลับบ้านเลยฮะแล้วเนี่ยเดี๋ยวดีเขามีเวทีมวยพอดีมึงมาสอนเป็นเทรนเนอร์มวยเลยเนี่ยผมอยู่สอรักชัยที่มาเจอเอาไอ้พวกคนเกย์มาต่อยกันนะไอ้ที่ว่าจะแทงกันนะมาจับต่อยมวยหมดเลยบ้านใครบ้านใครบ้านใหญ่เดิมพันกันในนั้นเลยมีมวยทุกวันขังหญิงก็มาดูได้มันก็เป็นอะไรที่ว่าสุขเลยตอนนี้เราก็ชอบเลยทีนี้มันทางของเราอยู่แล้วเราชอบแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วถูกไหมแล้วเราก็ไปต่อยมวยระดับประเทศอีกนะแล้วกลับมาต่อยมวยอีกรอบเหรอต่อยมวยในนั้นเรามีเรื่องเลยวันแรกอ่ะครับไอ้นั่นมันเราไปอยู่กับพ่อจริงของจูนบ่อดินชื่อจะแช่เขาย้ายมาจากของไผ่ของเมากันเนี่ยที่บอกว่าไอ้กบอ่ะตัวชมพูเข้าตัวเขียวเข้ากบหน้าลายเนี่ยนะนั่นแน่มันไปที่มันไปโดนแทงกับอาจารย์เด่นครับไปอยู่ไอ้ตรงไอ้ตุ๊ดรู้หมดอ๋ออะไรว่าอาจารย์มารุ่นเนี้ยเนี่ยพี่โตมารุ่นนี้นี่มาเจอไอ้พวกนี้มาเจอพวกนี้หมดแล้วมาเจออาจารย์ยุ่งมาเช่มาเจอยุ่งยุ่งด้วยยุ่งอ่ะเจอกันตั้งแต่ปทุมแล้วครับผมเล่นไฮโลน่ะนายเนี่ยประกาศอย่างโค้กเป็นคู่ดีผมเล่นไฮโลด้วยพอชะลอจดชื่อไปปุ๊บเล่นตึกนอนแล้วนายเนี่ยก็ต้องมากระทืบลงตัดชั้นแล้วก็ออกช้าโค้กไปตะโกนหัวไอ้ทองบ้านอาจารย์ทองไปโกนหัวไอ้ที่ยิงประเทืองวิชาญวิชาสสไอ้นั่นก็ไปโกนหัวไอ้ปางก็ไปโกนหัวขาใหญ่ที่นั้นที่ไปโกนหัวกับผมแล้วมันซัดผมมาหมดหรือว่าผมเป็นเจ้าไฮโลมึงไม่ไปโกนหัวผมไม่โกนแล้วโกนทำไมล่ะไอ้เหี้ยมขัดคำสั่งอ้าวผมขัดคำสั่งอะไรหัวหน้าล่ะผมไม่ทำอะไรผิดล่ะมึงเล่นไฮโลเขาซัดมึงอ้าวผมบอกหัวหน้าขายมาหัวหน้าก็ออกข้าราชการไปก่อนดิอยู่แดนสองก็ต่อยน้ำเต้าทองโซนี่กุลที่ต่อยกับแซมสันน่ะมันติดคดียาบ้าเรื่อยโดนโทษตลอดมันโดนพิเศษก็ไปต่อยลงๆกันนะไม่มีใครแพ้ไม่ชนะต่อยกันเอาจริงเลยไหมพี่ต่อยจริงเลยไหมต่อยกันคนละพักคนละพักแล้วเป็นไงบ้างผลการแข่งขันตะเบิดทั้งคู่โดนทั้งคู่กลับมาที่เรือนจำเฮ้ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเขาจะมีฝรั่งนะมาต่อยผมก็จะต่อยกับฝรั่งครับแล้วก็ติ่งทองแสงสว่างพันปามาต่อยเตะเพื่อนผมตายเลยไอ้ใจก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกาละครั้ง1 by Coke Zero นะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกาละครั้ง1 by Coke Zero นะครับ